เป็นไปได้นะครับนอกจากวันนี้นะครับเลจอดรถใหม่มาเป็นคู่ๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าผมพาซึ่งไม่รู้ว่าคู่ชิปหรือว่าคู่เรียวมาด้วยในวันนี้นะครับคือเป็นคู่ชิปน้องร่างผมทั้งคู่เลยซึ่งปังที่สุดในปฐพีปรากฏการณ์ที่สุดแล้วสำหรับวันนี้อ่ะพูดถึงแฮชแท็กก่อนดีกว่าวันนี้เราจะขอปั่นนะคือวันนี้เนี่ยไหนๆก็เป็นระดับปรากฏการณ์นะครับแสนเดียวผมไม่เอา500,000ผมไม่เอาถือว่าไม่ผ่านนะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับ500พอ นะครับผมให้รอเล่นวันนี้ #นี้จะต้องถึง1ล้านนะครับเขียนเลยตอนนี้ #lacexbkppismorethanreal ใน Twitter นี่ตรงนี้เลย lacexbkppismorethanreal คือใน Twitter มันดีอย่างนึงที่ว่าพอใครเขียนอันนึงปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปก๊อปมาได้เลยแบบไม่ต้องเขียนเองแต่บางทีจะมีการปั่นแล้วสะกดผิดนิดนึงไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ต้องสะกดถูกมาถึงแบบเฮ้ยLacexBKPP is more than real It's more than real มันก็จะมีแบบผิดไปบ้างก็จะผิดแต่เราก็นับรวมไปเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะบิลกินมีพีนะครับไม่ได้มาเพียงคู่เดียวเรายังมีแฟนคลับที่บอกไปนะครับวันนี้20ท่านขอเสียงอีกทีนึงครับดีนะพอเริ่มจากไลฟ์2คนเหงาๆ3คนเหงาๆวันนี้เราไม่มีคนมาอยู่ในห้องส่งแล้วนะครับผมเอาล่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆวันนี้เลเซ็กซ์ไฮส์นะครับมีบิลกินแล้วก็พีพีถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับ BK และ PP จริงๆก็เหมือนจะแบบแซมๆมาอยู่ตั้งนานแล้วเนาะก็แอบนั่งแอบนั่งอยู่ตั้งนานแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากครับเอ้ยสวัสดีก่อนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากให้ทั้ง2คนเนี่ยทักทายคุณผู้ชมหน่อยที่อยู่ทางไลฟ์นะครับแล้วก็อยู่ในห้องส่งนี้ด้วยอ่ะทีละคนเลยแล้วกันครับก็ถ้าวันนี้นะทักทายก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับผมที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนทั้งที่นี้แล้วก็อยู่ในออฟฟิศจัดแต่งที่นี่ด้วยวันนี้เราเป็นตัวแทนของรถอะไรของรถนี่เลยสีแดงแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนมายองเนสน้ำพริกคุณแม่ ไม่ใช่ แล้ว3คนเล่นด้วยไม่ได้นัดกันเลยนะเลยคิวน้ำพริกนี่อะไรอ่ะไปทางมายองเนสไปทางอีกฝั่งวันนี้ฉีกเรานี่ครีเอทีฟจะได้นะเรา3คนนะก็แน่นอนครับซ้อมมะเขือเทศไทยครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยใช่ครับเดี๋ยวนี้มีแต่คนแซวว่าทักษะการถ่ายรูปของคุณเนี่ยดีขึ้นมากนะคือต้องบอกว่าผมได้สมบัติล้ำค่ามาจากพี่พีครับเฮ้ยเขาบอกเงินสดมูลค่า10 ล้านอันนั้นก็ล้ำค่าไปไม่เธอแชร์เทคนิคให้เขานี่ใช่แชร์ทริคอ๋อคือมันเป็นแอปแต่งรูปเป็นแอปถ่ายรูปเลยครับเอาเป็นแอปคือถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายออกมาปุ๊บสวยเลยเออไม่ต้องแต่งเยอะไม่ต้องแต่งเลยมีหน้าล่ะปกติผมไม่ค่อยได้ไปเม้นไอจีของกินเท่าไหร่เพราะว่ารูปก็แบบดูธรรมดาไม่เห็นแม่ของพี่เลยอ่ะเฮ้ยพี่ก็เม้นอยู่บอกกันไหมเนี่ยไม่ได้บอก รูปในอ่างคือแบบคิดว่าจะไปเม้นแล้วแต่ว่าแบบคือตอนนั้นเหมือนทำงานอยู่เลื่อนไปแต่งนุ่งแต่งหน้าอยู่เดี๋ยววันนี้พี่จะกลับไปเม้นไอจีพีพี10รูปรวดไล่ลงไปเลยเม้นว่าอะไรบ้างเม้นว่าอะไรบ้างสวยปังเลิศจึ้งสวยแบบตะโกนเฮ้ยสวยแบบตะโกนนี่เคยไปเม้นแล้วใช่นะฮะแล้วพี่ๆนะครับช่วงนี้มีเห็นเราจะมีไลฟ์เซสชั่นด้วยใช่เพิ่งที่จริงเย็นนี้เลยนะครับคืนนี้1ทุ่มนะครับผมก็จะปล่อยไลฟ์เซสชั่นในช่องพี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับแต่เราไม่ได้มาขายไลฟ์เซสชั่นแน่นอนเรามากับเลนะครับกลิ่นมายองเนสไฮส์นะครับถูกต้องก็คือวันนี้เนี่ยดูไลฟ์ของเลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปเลยพีพีเอนเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวมีไลฟ์อีกครั้งนะครับเอาล่ะช่วงนี้ก็ทั้ง2คนน่าจะได้พบปะกับแฟนคลับบ่อยขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงมามักนักต่อนักแล้วนะฮะไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยก็แฟนคลับให้กำลังใจล้นหลามนะคือเห็นล่าสุดพี่ไปงานอะไรนะคนโหมืดฟ้าโมดินในงานเปิดตัวแบบ product presenter นี่แหละก็แฟนๆก็มาให้กำลังใจกันพอดีครับผมอ่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเลย์ออกรสชาติใหม่นะครับแถมยัง collaboration กับ Heinz ด้วยเรียกได้ว่าก็เรียวจริงสักทีครับเรียวจริงเรียวจริงก่อนอันนี้คืออาจจะเป็นแค่แบบคู่ชิปแต่วันนี้เรียวจริงเนี่ยเป็นคู่ชิปนะเออเป็นชิปชิปเป็นชิปชิปชิปนะฮะอ่ะต้องโดนใจบิวกี้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือไม่เป็นเลยรสชาติมะเขือเทศครับนะคือจนเฮ้ยขอเห็นเขาเฮ้ยก็เราอยากเฮ้ยบ้างเออคือเห็นมันมีแฮชแท็กทวงคืนเลยรสมะเขือเทศให้บิวกินด้วยซึ่งจริงๆแล้วแฮชแท็กเนี้ยก็คือเป็นแฮชแท็กที่ทางเลยอ่ะเป็นคนปั้นขึ้นมาไม่มันมีจริงเอาไม่ใช่อ่ะไม่ขอโทษไม่คือกินเนี่ยเคยพูดหรอเคยพูดในไลฟ์ไหนอ่ะทุกครั้งที่เขาถามว่าเฮ้ยบิวกินชอบกินเลย์เท่าไหร่ผมจะบอกว่าผมไม่ชอบกินเลย์รสมะเขือเทศตอนนั้นที่มันมีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ใจดีกับผมมากๆดึงมันกลับมาแล้วรอบนี้ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเป็นซอสมะเขือเทศไฮน์ส์คือไม่ใช่ซอสมะเขือเทศธรรมดาไม่ใช่แบบเฮ้ยมะเขือเทศแบบทั่วๆไปหาได้
นี่คือไฮครับไฮโซไฮโซนะฮะพี่สมหวังคือยังพามายองเนสมาด้วยนะครับผมแสดงว่าคือเขาไม่ได้ทำตามแบบแผนการแบบแผนการมาร์เก็ตติ้งของเลนะทำตามคุณบิลกิ้นล้วนครับถูกต้องครับโอ้โหคุณใหญ่โตนะถูกต้องจริงเราได้ซื้อตึกนี้ไว้แล้วที่จริงปิ้นมีหุ้นในบริษัทเลแล้วได้ซื้อตึกนี้ไว้แล้วมีแค่มีหุ้นเหรอต้องบอกว่ามีเป็นหุ้นใหญ่ดีกว่าอ่ะแล้วอยากรู้เลยว่ารสชาติต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้มาร่วมชิมรสชาติใหม่ของเลทั้ง2รสชาติดีกว่านะครับทั้งรสชาติของรสมะเขือเทศไฮนส์แล้วก็กลิ่นมายองเนสไฮนส์เดี๋ยวให้ลองชิมกันทั้ง2คนเลยแล้วอยากรู้แบบรีแอคชั่นแบบความรู้สึกสดๆว่าล้วงเข้าไปแล้วกินเข้าไปในปากมันรู้สึกไงบ้างอ่ะเดี๋ยวลองให้ชิมแบบตรงสีก่อนตรงสีก่อนตรงสีก่อนแล้วเดี๋ยวลองอันไหนพี่อยากฟังของพี่ก่อนเฮ้ยเสียงกลเหรอเสียงกลทำเป็นเสียงแบบเหมือนเคี้ยวกรุบกรอบเลือกชิมสวยๆดีอันนี้มันครับนี่เฮ้ยมันต้องลุ้นว่ะยักมันแต่เฮ้ยเขามีเพลงเขาไม่เล่นเลยมายองเนสอ่อนเฮ้ยอ่อนมันความแบบรสชาติเป็นไงรสชาติคล้ายซอกพีมแต่ว่าแบบมีกลิ่นเมโยมากกว่าใช่ใช่อร่อยนี่คือรสซอสมะเขือเทศไฮนะครับหืมเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูด้วยเถอะแบบในแอดในแอดแบบในแอดผมว่ามีความคล้ายกับเลโรซอสมะเขือเทศที่เราเคยกินแต่ว่าอร่อยกว่าอืมหมายความว่ามันเหมือนเวลาเราเลือกเรากินซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยกินหลายยี่ห้อเราจะรู้สึกว่าแต่ละสูตรของแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันเลยซึ่งผมเป็นคนชอบกินซอสมะเขือเทศของไฮแต่เพราะมันเข้มข้นผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเข้มข้นแล้วก็เราได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของซอสมะเขือเทศที่เหมือนเคลือบตัวชิปนี้จริงๆคือต้องบอกว่าไฮมันมีรสชาติความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่คือต่อให้สมมติเป็นซอสมะเขือเทศเนี่ยปิดตาแล้วก็ลองชิมซอสมะเขือเทศนะจะรู้ว่าไหนคือไฮน์เลยซึ่งมันมีความเฉพาะตัวอยู่ในนี้ด้วยนี่คือพี่เป็นคนไม่กินซอสมะเขือเทศพี่กินได้นะจริงเหรอพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยจิ้มซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยแต่พี่กินได้ตายแล้วเพื่อนลูกค้าทำได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะคือพี่เชื่อนะคือนี่คือเลือกเป็นเจ้าบัณฑิตที่สุดแล้วที่จริงฉันเป็นประธานบริษัทเออแต่มันอร่อยอร่อยมันอร่อยทั้งคู่เลยคือแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่พูดว่ามันคล้ายๆกับซาวครีมหอมๆอ่ะกับมายองเนสมันคือมันคล้ายกันเนาะกลิ่นหอมๆเหมือนกันแสดงว่าคนที่ชื่นชอบซาวครีมและหอมๆอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งรักเลยสำหรับกลิ่นมายองเนสของไฮน์ซะเองรักเท่าไหร่รักเท่ามุกอะไรอ่ะนี่คือไปทางไหนไม่รู้ส่งไปแต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะเพราะว่าผมไม่ชอบกลิ่นหอมๆอันนี้มันแบบมันเพียวๆดีใช่ๆๆๆใช่มันเพียวๆดีนะครับอ่ะก็คืออร่อยมากจริงๆไม่ต้องชิปจนเหนื่อยเพราะว่าวันนี้เรามีคู่จริงมาแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเราต้องเอาเลแบบสมมติเลรสออริจินอลใช่ไหมแล้วมาดิปกินกับไฮน์ซอสมะเขือเทศแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือไม่ต้องแล้วเพราะว่าเรามีรสของไฮน์ซอสมะเขือเทศออกมาเลยนะครับมาในซองเดียวเลยจริงเลิศจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆกับบิลกิ้นเนี่ยพูดถึงโปรโมชั่นในวันนี้หน่อยเพราะว่าคือมันคุ้มจริงๆอ่ะคือปกติซื้อเลเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อกันแค่ห่อ2ห่ออยู่แล้วเราก็ซื้อหลายๆแพ็คนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแน่นอนอ่ะให้พี่ๆก่อนพิเศษมากเลบอกมาว่าเลไฮ2รสชาตินะครับใน Lazada นะครับผมถ้าซื้อเนี่ย599บาทเหมือนที่โชว์อย่างนี้เลยนะครับลุ้นเป็น20ลัคกี้แฟนนะครับได้กิฟต์เซตคู่ชิปพร้อมลายเซ็นพีพีบิวกินด้วยแล้วก็มีส่วนลดอีกนะ50บาทนะครับกดใช้คูปองกันได้นะครับถึงเที่ยงคืนครับถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะฮะนี่ก็คือนี่เจ้ากิฟต์เซตอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆลองมาถือดูนี่กิฟต์เซตนี่ก็จะประกอบไปด้วยหมวก2ใบมีหมวกสีฟ้าหมวกสีแดงมีสติ๊กเกอร์เฮ้ยหมวกน่ารักน่ารักใช่ in relationshipWith trust. นะใช่ Relationship we trust นะครับที่สำคัญก็คือจะมีโปสการ์ดนะครับที่มีลายเซ็นของ Beginning P ด้วยนี่ใช่ไหมนี่เลยเพิ่งเซ็นกันเมื่อกี้เองเหรอเซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ20 Lucky Fan เดี๋ยวเราจะเลือกกันในไลฟ์นี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตอนเลือกอีกทีก็แล้วกันนะครับผมครับจริงๆยังไม่หมดนะยังไม่หมดเหรอกินใช่เพราะว่ายังมีอีก20เลขออเดอร์นะครับที่จะเป็น Luckyพูดไปแล้วนี่ว่าอีกก็ได้พี่ขอโทษพี่ไปแย่งพี่ไปแย่งสคริปต์โซของวิลกินพี่ผิดไปแล้วเอามาต่อเลยครับยืนเล่นไงอ๋อเออมันเด้งหน้าก็ขึ้นมาแล้วก็ดูก็ตกใจนะเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกตะกี้แหละถูกต้องแล้วใช่ครับก็คือทุกออเดอร์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเดี๋ยววันนี้คุณ CEO กินแล้วก็ CEO PP จะเลือกเลยนะครับ20หมายเลขของเราในวันนี้รับกิฟต์เซตของ Lay X Hines พร้อมกับลายเซ็นไปเลยได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันศุกร์ที่24มิถุนายนนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่ง
24วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ลืมคือลืมตะวันวันนี้16วันนี้16อีกประมาณ8วัน8วัน1อาทิตย์ก็1วันเราจะได้รู้กันนะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้วิวกินแล้วก็พีพีนะครับมาเป็นคนสุ่มเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มหมายเลขออเดอร์ไว้เลยนะครับจำนวน20เลขนะครับแล้วก็จะมีสำรองอีกไว้อีกสัก10เลขก็แล้วกันเผื่อว่า20คนแรกเนี่ยอาจจะแบบติดต่อไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะรับได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเลือกเลขเลยมั้ยเลือกเลขเลยเหรอได้เลยนะครับเลขมีตั้งแต่เลข001ถึง500 001ก็คือ1ถึง500แหละ001ถึง500 1ถึง500โอเคอ่ะพี่เลือกก่อนเลือกคนละเลือก3อะไรก็เลือก3เออเลือก3กันคนละเท่าไหร่นะคนละ10เลขก่อน15หรือเปล่าเพราะเผื่ออีก15งั้นเอา10เอา20อันแรกก่อนคนละ10เลขก่อนอ่ะคนละ10เลขเป็นเลขหลักพี่เอาเลข5 5 5กับ77บิวกิ้น7พี่เอา10 177เฮ้ยดีเลขดีวันนี้หวยออกอะไรวันนี้หวยออกอะไรฮะ92ต้องมีหน่อยมั้ย92ไม่92เราไม่เล่นหวยโอเคแต่ใบพี่ไปต่อไปแล้วพี่ไปต่อแล้ว92 92เออ77เฮ้ยคุณชอบเบอร์7คุณจะไล่277หรือเปล่าเนี่ยใช่รู้ได้ไงเนี่ย95 95มีอะไรพิเศษมั้ย95เป็นคนชอบเลข5เลข1เลข9อ๋อเข้าใจนะครับงั้นกินก็ไปเลย777ไม่ได้เลย500เลย277อ่ะผมให้ไม่เอาไม่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ถือเลข7เขาจะรู้สึกว่าโหฉันหมดเราต้องสุ่มอันมันต้องอัน unpredictable 412.58 เฮ้ยเป็นคนที่ละเอียดขนาดมีทศนิยม 0.58 เราต้องปัดขึ้นเป็น413 413นะครับคนพี่คนพิมพ์บอกเด็กพวกนี้เอาเลขง่ายๆให้ผมพิมพ์ได้ไหมพี่เอาเลข287 287นะฮะเอางี้เดี๋ยวให้กินพูดอีก5อีก6เลขที่เหลือเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ไปทีละคนไปเลยได้นะฮะ284แบบใกล้เคียง3 4เฮ้ย4 6เออ9อื้อผมไม่รู้ทุกเลขเลยเปล่าเราคิดไม่ออกแล้วก็พูดไปเรื่อยนึกไม่ออกนู่นนั่น500เฮ้ยคนโอ้คน500ก็ดีนะ1เอ้ย1ก็ดี1เราปิดหัวปิดท้ายเลยนี่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วเลขสุดท้ายเลขสุดท้ายเหลือหลักอะไร1ไปแล้ว2ไปแล้วเลข2หลักไม่ค่อยมีกินเลข2หลักไม่ค่อยมีใช่มั้ยต้นเลข2หลักต้นเนี่ยมันต้นเลข2หลัก2ฮะอ้าวมัน2หลักยังไงเงี้ยมีตัวหลังมั้ย2 1เออว่า2หลักนี่ว่ะเพราะเราเลข2ล่านึกว่าเลข2เอออ่ะ PP อีก5เลขที่เหลือเบอร์250อื้อผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยครึ่งก่อนมีเดียมมีเดียมแล้วตัดไปที่125หุ้ยแล้วครึ่งอีกรอบนึงควอเตอร์ควอตแล้วก็เท่าไหร่นะ125หาร2ก็62.5 62 63 63ดีหาร2เป็น 31.31 31.5 เป็น32เออไปทาง400กว่ามั้งอยากได้486โอเคเฮ้ยหลัก3ไม่มีหลัก4ไม่มีเลยเออหลัก4มันไกลไปไงไม่ใช่คนละหลัก4กันนะอ่ะตอนนี้พี่วิกินได้คนละ10เลขแล้วเดี๋ยวเลือกเลขสำรองอีกสักคนละ5แล้วกันได้ครับอ่ะพี่เลือกเลขหลัก3หน่อยสิหลัก3 3หลักใช่มั้ยหลัก300อ่ะหลัก300คือเลข300 300กว่าๆเนี่ยไม่มีเลข300 300กว่าๆเหรอ358 358ดีๆๆเลข3ยังออกไปแค่อันเดียวเงี้ยกับวันเกิดกี่วันไหนวันเกิด80042 810เกินน่ะ810เป็น108 108เฮ้ยฟลิปฟลับฟลิปฟลับเป็นรองเท้าวันเกิดพี่อ่ะ304เฮ้ยคุณจำได้ยังไงอ่ะคุณพาคุณจ้านี่มันคู่จริงชัดๆเลยแล้วเราจำไม่ได้ยังไงทำไมจำวันเกิดไม่ได้อ่ะผมเอาวันเกิดที่บ้านดีกว่าอืมนาดาวก่อตั้งวันที่เท่าไหร่ตายแล้ว
พิ่งผ่านมาเองไหมเนี่ยพี่ท็อปในไอจีก็ไม่เมนน่ะไม่เกิดก็จำไม่ได้เสียใจนะนี่เรื่องวันเกิดเนี่ยผมต้องขอยอมรับตรงนี้เลยว่าผมเป็นคนที่จำวันเกิดใครไม่จริงวันเกิดพ่อวันเกิดแม่ผมก็จำไม่ได้นี่นะบอกนะงานรับปริญญาจะไม่ไปงานรับปริญญาใครเลยใช่ไหมเคยไปงานใช่ไหมใช่เห็นไปเจมิเจมแลเบลอยู่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นไปที่อื่นไม่ใช่ไปที่งานแล้วไปเข้าใจนะเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่านี่ก็คือจำนามสกุลอันเนี้ยใช้เวลาปีนึงนะจริงเหรออัศรัตนกุลโอ้โหเห็นไหมนี่ใช้เวลากี่ปีเนี่ยแป๊บเดียว 3-4 ปีเท่านั้นเองเพราะตอนแรกมันจะอสุรัตอะไรประมาณนี้จำของพี่ได้เอาไปที่เลขต่อดีกว่าเลขต่อวันเกิดอะไรนะพี่จำไม่ได้จริง304 304 304อ่ะอีกสัก2เลขเป็นการปิดท้ายสวยๆ403เฮ้ยเออ043ฮะก็คือ34 034หมดอ๋อยังไม่หมดโอเค034หมดยัง possibility ได้หมดนะฮะใกล้แล้วถ้าเป็นดาจิมมาเอาอะไรเลยถ้าพี่ดาจิมมาอะไรนะ105 141อ้าวไม่ใช่704อ่ะนะอ่ะเราใช่ๆๆ704อ๋อกี้มันเกือบไม่ทันมันเกินไม่ทันเพลงเนี้ยนะฮะตัวนี้มีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7เลขแล้วมี3เลข4โห4เยอะมาก45 45นี่เลขหลักร้อยไหนอันไหนยังไม่ออก45ครับ45 200มี2อัน45แล้วเอาเลขหลักเดียวป่ะล่ะอีก2เลขเหรออ่าไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นกิน okay. มันยากเนาะมันยากเหมือนกันนะเนี่ยอีก2เลขพี่คิดได้เลย6 6เฉยๆเอ้ย6กับ8 6กับ8 6แล้วก็8หมายถึงเบอร์6แล้วก็เบอร์8ใช่มั้ยโอเคครบ30เลขครับโอ้โหใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครับผมคือไลฟ์วันนี้เหมือนไลฟ์บอกเหมือนไลฟ์บอกหวยข้างหน้าเลยนะครับก็ได้30เลขนี้ไปนะฮะ20คนแรกเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับเมื่อคุณได้ไปซัดโปรโมชั่นนี้กันไปได้งูได้งูนะครับผมอ่ะคือเนื่องจากว่าระหว่างที่กล้องเนี่ยกำลังได้ทำการซูมหน้าของบีกิ้นแล้วก็พีพีเนี่ยทีมงานก็ได้นำขนมมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วขนมอาหารมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอางี้ผมบอกเลยว่าเลเนี่ยกินคู่กับอะไรก็อร่อยทีนี้อยากจะถามบิลกินแล้วก็ถามพี่พีนะครับว่าวันนี้เนี่ยอยากจะกินเลรสใหม่กับอาหารชนิดไหนครับพีเลือกให้เลยอืมก็ของพีก็จะเป็นเดี๋ยวพีกินแฮมเบอร์เกอร์ให้คู่กับแฮมเบอร์เกอร์คู่กับเบอร์เกอร์ส่วนกินก็กินกับฟิชแอนด์ชิพส์ฟิชแอนด์ชิพส์นี่เป็นปลากับเรือใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คนละชิปกันอันนี้คือนี่ไงฟิชแอนด์ชิพส์ไงอ๋อผิดนิดหน่อยฟิชแอนด์ชิพส์ก็คือเป็นแบบว่าปลาทอดกับเฟรนฟรายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองรสนี้เนี่ยกินคู่กับอาหารอะไรแล้วมันก็อร่อยจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเนาะชิปของผมเนี่ยออกไปได้เลยนะเพราะว่าผมมีเลอยู่แล้วมีชิปส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องจิ้มซอสด้วยนี่ไหนเฮ้ยผมว่าเบอร์เกอร์เนี่ยมันน่ากินคู่กับใช่เลยไฮน์มะเขือเทศกันนะอุ้ยแต่เขาเตรียมมา2ชุดเลยนะเนี่ยมะเขือเทศอันนี้ใช่ไหมอีกับมาโยก็ได้มะเขือเทศก็ได้นะพี่ว่าออกได้ป่ะผมกินแต่ซอสมะเขือเทศเหมือนกันกินยังไงอ่ะกินยังไงกินยังไงมีช้อนส้งช้อนซ่อมช้อนส้งเป็นไงช้อนส้งช้อนส้มอ่ะช้อนส้งอ่ะเฮ้ยเอานี่ฮะนี่อะไรครับขอบคุณครับช้อนส้มเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ามันอร่อยจริงเข้ากันจริงหรือเปล่านะครับบิวกี้พีพีก็จะลองชิมดูนะครับกินแบบสไตล์พีได้เลยใช่ไหมได้ฮะพีจะเป็นคนกินเบอร์เกอร์แล้วแบบเอาขนมปังออกเฮ้ยเห็นคนเป็นอย่างนี้เยอะนะหรอใช่จะออกครึ่งเพราะมันใหญ่ไปเนาะใช่พี่ก็จะตักแต่เนื้อกับผักผู้โชคดีคนนั้นเครียดอะไรวะฮะคนขวาผู้โชคดีคนนี้เครียดอะไรวะเห็นกินตัวใหญ่เห็นกินตัวใหญ่อันนี้เป็นปลาแล้วนะเต่าเต้ยไงเต่าเต้ยเต่าเต้ยก็คุณรีเควสก็พี่ทีมงานเนี่ยคือไปถามในห้องแต่งตัวนะครับว่าเออพี่อยากกินกับอะไรพี่บอกเบอร์เกอร์เนื้อหรือหมูเขาก็ถามว่าเนื้อหรือหมูกิ้งก็พี่ก็บอกว่าเนื้อแล้วกิ้งก็ถามว่านี่จะเอาปลาอะไรมาทำพี่ไม่ถามเต้ยผมก็ตั้งเลยว่าผมจะกินปลาอะไรแล้วคุณตอบว่าเต่าเต้ยเต่าเต้ยไงทีมงานเขาได้ทำการแล่เต่าเต้ยมาทำเป็นฟรีชิมให้คุณแล้วไม่ตอบเต่าเต้ยเนี่ยรู้หมดเลยเป็นคนจีนได้ชิมไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นไงอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมครับอืมจะกินเนื้อครับอันนี้หมูเหรอครับได้ครับอร่อยดีเนี่ยอร่อยได้หมดก็คือกินได้หมดเลกินกับอะไรก็อร่อยครับพี่
เฮ้ยไหนมันถึงเวลาที่ผมจะต้องชิมบ้างแล้วล่ะนะครับพี่ครับเอานู่นๆเอานี่ๆนะก็คือกินเดี๋ยวผมจะลองโอ้ Heinz Tomato Ketchup นี่พี่ลอง2รสเลยกับรสเคชัพ1แล้วก็กับรสมีอยู่เออกินแบบคู่กันได้มั้ย cross ได้มั้ย cross ก็ได้พี่ว่ามันมิกซ์กันมันก็อร่อยอื้อหือละนี่มันต้องกินคู่แบบนี้เลยนี่ดีถืออย่างนี้เลยถือชิปส์กับชิปส์แล้วเท่าไหร่ถือคู่นี้ดิ นี่นี่ตอนนี้ต้องสองสองรสเวลาผมไปกินผมชอบเอาแมงเนสกับมะเขือเทศแล้วก็เกี่ยวผสมกันอ๋อผมโคตรเกลียดเลยคนแบบนั้นอ่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่นี่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ฟังนะทุกคนอะไรทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ฟังผมนะเวลาเราไปกินข้าวนะแล้วมีถ้วยซอสมะเขือเทศกับถ้วยซอสมายองเนสงงมากคนที่จิ้มแล้วทำให้มันผสมกันผมเลิกครบเลยเข้าใจฟิวป่ะแบบใช้เฟรนช์ฟรายเนี่ยไปจิ้มมายองเนสก่อนแล้วก็เอามาจิ้มมะเขือเทศต่อแล้วมายองเนสมันไหลเข้ามาอยู่ในเฟรนช์ฟรายผมไม่ได้จิ้มให้มันผสมกันผมเทผสมกันแล้วผมไปซ่อมกวนเลยอ๋อคือใช้เป็นของส่วนตัวไม่ก็ใครจะกินก็กินไม่กินก็แล้วแต่ไงอ๋อเข้าใจไอ้อย่างนี้อันนี้เข้าใจได้คือเราเทผสมแล้วเราเกี่ยวให้มันเป็นเนื้อนวลๆเลยคือมันเข้ากันดีไม่แต่พี่เข้าใจพี่ใช่ป่ะแบบคนคือมันเป็นส่วนกลางไงพี่เขาไม่กินซอสพี่กินซอสไงอ๋อเหรอพี่ก็เลยแบบงงนิดหน่อยคือซอสส่วนกลางเนี่ยเขาไปจิ้มมั่วจิ้มรวมกันมันไม่ได้คือคนที่มันจะรวมกันได้คือมีแต่เลเท่านั้นที่มันกินกับอะไรก็อร่อยคุณเข้าใจป่ะนี่ซีเรียสเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะใช่ปะล่ะประทับใจมากเลยอ่ะใช่ปะล่ะพี่ที่สุดเฮ้ยวันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะว่าเลเนี่ยคือสามารถกินกับอะไรก็ได้ก็อร่อยผมเองพิสูจน์แล้วบิวกินพีก็พิสูจน์แล้วอร่อยมากเหลือแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยแม้กระทั่งซอสมะเขือเทศกับมายองเนสผสมกันก็อร่อยใช่อ้าวเมื่อกี้บอกไม่ทำไม่มันต้องเลเท่านั้นอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวว่าอร่อยไม่อร่อยเว้ยมันเกี่ยวกับว่าซอสเนี่ยถ้วยซอสเนี่ยคนมันไปจิ้มแล้วมันเนื้อมันผสมกันโอเคผมเลิกบ่นแล้วไม่ผมกินคนเดียวไม่แบ่งใครหรอกเออผมดูบ่นมากเกินไปอ่ะผมขอโทษทุกคนด้วยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจเป็นมือลันค่ะแต่อยากจะฝากอย่างนึงอยากจะฝากอะไรครับพี่พีแฮชแท็กได้ไหมล่ะเฮ้ยได้ดิเออขอฝากแฮชแท็กได้ไหมล่ะได้เลยแฮชแท็กนะครับ Lay's XBKPP is more than real นะครับผมฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเขียนผิดนะครับถ้าเขียนผิดจะแตกเป็น2อัน more than real ใช่ไหมเอานะใช่ more than real วันนี้เราก็จะปั่นแฮชแท็กนี้นะครับให้เขาเรียกว่าติดเทรนด์โลกไม่พอละวันนี้เราติดเทรนด์จักรวาลนะครับคือเอเลี่ยนที่เล่น Twitter อยู่ก็ต้องเห็นทวีตนี้ด้วยเลิศที่สุดนะฮะอ่ะพักผ่อนดื่มน้ำมาเซ็กน้อยนะเพราะว่ากินข้าวกินปลากันไปเรือได้ไหมอันนี้ไลฟ์ไม่สามารถเรือได้ไหมได้เลยหรอเอาเลยเดี๋ยวก่อนชิวๆเหมือนอยู่บ้านตามเลยเพราะเราไม่ได้อยู่สตูเราอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วเห็นไหมว่าเป็นไลฟ์แบบสบายๆคุณผู้ชมเชื่อหรือยังสบายจริงสบายจริงสบายเลยถอดรองเท้าเลยไม่สบายสบายเกินไปเกินไปอะไรเลยคุยกันเลยคือไลฟ์กับเลทุกครั้งผมมีความสุขคือมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเก๊กมากอ่ะนี่ห่อนี่ยื่นมันมาโยนมาสิพี่เดินทำไมล่ะใช่จอยจริงจอยเอ็กเชนนะพี่ก็รอพีสบายสบายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเกมที่ทำให้ผมว่าเกมที่นี่นี่ห่อมาแล้วเดี๋ยวนะเขาให้ตรงสีหรือสลับสีคือยังไม่ได้แค่นี้เอาไหนก็ได้ใช่ไหมคือไหนก็ได้มาเข้าสู่เกมกันดีกว่าดีกว่าจะได้เห็นชัดจะได้ตัดกับสีเสื้อคือเช่นเคยเนี่ยปกติแล้วทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีการชิมมีการพูดถึงรสใหม่วันนี้เราก็มีเกมมาเหมือนเคยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าคู่ชิปดิฟตรงกันคือเกมนี้ง่ายมากจริงๆมันเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักกับพีพีกินมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอาจจะแบบเห็นตามงานเรื่องส่วนตัวอัปเดตชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้นะฮะกติกาคือทั้งคู่จะต้องตอบคำถามด้วยการเอียงถุงเลนะครับไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาซ้ายขวาอันนี้ขวาต้องตอบตามความจริงไหมต้องตอบตามความจริงสิตอบความจริงหรือคุณจะตอบแบบดาราก็ได้เฮ้ยผมไม่ตอบดาราผมจะตอบแบบสวนทางบ้างไงเพราะว่าผมว่าคำถามเนี่ยมันจะต้องเป็นคำถามที่เขาเดาได้เราจะตอบตามความรู้สึกเลยเอางี้เดี๋ยวเราลองดูคำถามแรกก่อนเดี๋ยวขึ้นคำถามแรกมาก่อนนะฮะคำถามแรกคือนอนปิดไฟอ๋อนี่ผมต้องพูดว่าซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายนอนปิดไฟขวานอนเปิดไฟให้ตอบพร้อมกันแล้วกันหรือตอบของตัวเองตอบพร้อมกัน1 2 3เฮ้ยกินเยอะไปข้างหน้าคุณหมายความว่าคุณเปิดไฟบ้างปิดไฟบ้างอย่างนั้นเหรอเปล่าไม่พูดผมฉีดไปไงผมฉีดเลย
ไปทางฉีเพราะว่าดูหน้าก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนอนปิดไฟแน่เลยเดี๋ยวก็จับทางได้เราต้องเฮ้ยพลิกแพงมั่งงั้นเอางี้เอาไปซ้ายเราแล้วกันเนาะซ้ายเราไหมซ้ายเราซ้ายเราคืออะไรซ้ายเราก็คือเดี๋ยวไม่อ๋อคนงงทิศใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าพี่ระบุอย่างนี้อันนี้คือข้างซ้ายอ่าอันนี้คือข้างซ้ายอันนี้ข้างซ้ายเอาผมรู้แล้วคือข้างขวาโอเคส่วนกิ้งจะตอบข้างหน้าก็แล้วแต่คุณเลยเออแล้ว up to you ก็คือเราเอาตามเราใครที่เห็นแล้วมันสลับกันก็ไปโพสเซตตัวเองใช่เอาใหม่ซ้ายนอนปิดไฟแต่ไลฟ์ปะแต่ไลฟ์ปะซ้ายนอนปิดไฟขวานอนเปิดไฟ1 2 3ก็ต้องนอนปิดไฟอยู่แล้วเนาะบางคนชอบมืดๆแต่บางคนก็กลัวนะก็กลัวผีบางคนชอบแบบนอนเปิดไฟในห้องแบบให้ไฟในห้องน้ำทิ้งไว้ใช่ใช่ทั้งสองเพิ่มพลังงานนะเพิ่มพลังงานถูกต้องนะฮะซ้ายสีน้ำเงินขวาสีแดงครับหนึ่งสองสามชอบสีแดงทั้งคู่เลยหรอชอบสีแดงครับทำไมอ่ะไม่รู้ตั้งแต่เด็กๆครับชอบสีแดงเพราะว่าเวลาตรุษจีนเราเจอสีแดงเราจะได้ตังค์เข้าใจฟิลใช่ไหมล่ะเข้าใจฟิลหวังเปาแล้วทำไมพีพีชอบสีแดงรู้สึกว่าตัวเองใส่สีมืดๆแล้วตัวดูแบบดูดับดอกสีแดงมันสดใสสีมันดูสดใสดูสดใสกว่านะครับมาถึงถอดเสื้อไปเลยเฮ้ยถอดทีมาเนี่ยเอาเอาดิถอดดิเอาเดี่ยวดิเออพี่เอาดิถอดเลยถอดเลยเย็ดถอดเลยมีตัวขาวอีกตัวนึงให้แต่ตัวแดงไงไม่เอาแล้วจริงๆนะโอเคมาถึงแคตตาล็อกของเครื่องดื่มกันบ้างนะฮะซ้ายชานมขวากาแฟหนึ่งสองสามเฮ้ยผมเลือกไม่ถูกหรอกเพราะว่าเรารับใช้ทั้งสองอย่างอันนี้เป็นเรื่องของลูกค้าเรารับใช้หมดเข้าใจได้เข้าใจได้นะแต่ว่าไม่ก็ดีหมดแหละอยู่ที่โอกาสอย่าไปตัดสินเลยคือถ้าปีหน้าอาจจะเป็นแค่ชานมอย่างเดียวอย่าเลือกเลยอย่าเลือกเอาออกไปข้างหน้าเหมือนกันไม่เราก็ทั้งคู่เหมือนกันเราก็ทั้งคู่ไงเราก็ทั้งคู่แต่ว่าขวานเราใช้หมดแหละนี่ไงแบบว่าขาดไม่ได้วันนี้เพิ่งดื่มกาแฟอ๋อไม่แต่ว่าอย่างถ้าให้พี่เลือกอย่างเงี้ยสมมติวันเนี้ยดื่มไปแค่เครื่องดื่มเดียวเงี้ยชานมกับกาแฟเนี่ยเราต้องการอะไรมากที่สุดเอ้ยอย่าทำคำถามอย่างงี้ดิเปล่าไงมันดีหมดแหละมันอยู่ที่ความรู้สึกก็อยากรู้ไงนะมาเครื่องดื่มมีแล้วของกินแล้วกันนะฮะซ้ายแซนด์วิชขวาฟิชแอนด์ชิปส์นะฮะหนึ่งสองสามฟิชชิปหมดเลยแซนด์วิชไม่ชอบกินของเย็นครับเฮ้ยแซนด์วิชมันก็มีเสิร์ฟมันมีร้อนมันมีเสิร์ฟอุ่นนะแต่ว่าแซนด์วิชเป็นที่เราเห็นส่วนใหญ่มันก็จะเย็นมันก็จะเสิร์ฟเย็นเข้าใจแต่บางที่ฟิชชิปก็เสิร์ฟเย็นนะอ่ะก็เรื่องของเขาแล้วแต่ร้านผมผมเป็นฟิชชิปที่ร้อนผมเอียงไปทางนี้นิดนึงไม่เข้าต่อของผมมันจะเบ้ไปนิดนึงมองไม่ได้ตรงกันเฮ้ยคู่นี้อยากรู้มากนะฮะซ้ายคู่สีขวาตีกันซ้ายคู่สีซ้ายคู่สีขวาตีกันนะฮะอ่ะพร้อมที่จะไปทางขวาหรือยังครับหนึ่งสองสามเพราะว่าบางทีก็ซีบางทีก็ตีกันมันชีวิตมันมีหลายรสชาตินะก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับในชีวิตเรามันก็มีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสใช่เป็นเรื่องธรรมดาของวีเทนชิปก็ต้องมีตีกันบ้างมีดีกันบ้างถูกต้องนะครับมันเป็นรสชาติใช่นะอันต่อมานะครับซ้ายชอบนอนขวาชอบกินหนึ่งสองสามเฮ้ยใครก็ได้ห้ามไปกินไปข้างหน้าดิทำไมเราเป็นคนโลเลกินอ้าวแล้วพี่กินไหมกินนอนไหมนอนอ้าวเห็นไหมตอบได้ผมเลือกกินงั้นกินเลย7วันไม่ต้องนอนไม่มันไม่ได้ให้เลือกแบบนั้นลูกกินคือหมายความว่าสองอย่างนี้ชอบอะไรมากกว่ากันอะไรอย่างนี้ใช่คือไม่ได้แบบก็ชอบหมดแหละคนละแบบกันนี่โอเคไม่เหมือนไม่ยงเนสกับมะเขือเทศจะเลือกได้ไงครับถามพี่ดีกว่ากินพี่เลือกนอนไหมอ๋ออะไรอ่ะซ้ายชอบนอนใช่พี่เข้าใจคำว่าซ้ายขวาถูกไหมเนี่ยถูกตอนนี้พี่เข้าใจถูกนะพี่เข้าใจผิดเองคือซ้ายนี่ไปทางนอนกำลังงงใช่ไหมเคยนอนคืนหนึ่งมากสุดกี่ชั่วโมง16เฮ้ยจริงเหรอพี่แยมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเป็นยาวไปถึงเย็นอ่ะอ๋อมันคงคือทำงานมานี่ไงที่ผ่าตัดมาไงอ๋อมันมีต้องพักฟื้นใช่นะพักซะยาวเลย16ชั่วโมงตื่นมาก็แบบเอ๊ะนี่วันอะไรวะทำไมแบบท้องฟ้ามันดูเหมือนเดิมอ๋ออีกวันหลับข้ามวันของจริงกินนอนสุดนานสุดประมาณเนี่ยครับ15-16ชั่วโมงเฮ้ยโหอยากนอนได้นานขนาดนั้นบ้างเนาะนะไปข้อต่อไปนะฮะอันนี้หลับออร์แกนิกด้วยนะไม่ได้หลับออร์แกนิกนะไม่ได้แบบพักฟื้นอะไรหลับออร์แกนิกเลยข้อ7นะครับซ้ายโถตุ๊ดตุ๊ดกิ้งกิ้งขวาลายตุ๊ด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 หนึ่งสองสาม
มันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสว่ามันอ่ะผมข้ามกินไปเลยก็แล้วกันเอางี้กินเดี๋ยวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เลื่อนข้างหน้าไปเรื่อยแล้วแต่โอกาสไงพี่ท็อปเข้าใจเข้าใจคือบางเรื่องพี่โทรอย่างเดียวไม่ลายได้ไหมล่ะก็ไม่ได้บางเรื่องก็ต้องโทรเห็นไหมล่ะบางเรื่องก็ต้องลายแต่ว่าถ้ากินเนี่ยคือเออถ้าพีเนี่ยคือชอบโทรมากกว่าโทรคุยง่ายกว่าพิมพ์มาแล้วขับลงขับรถอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจบางทีมันสื่อสารไม่ครบด้วยเนาะใช่อย่างเช่นถ้าเรื่องงานนี่คือบางทีก็ต้องโทรคุยต้องโทรเรื่องดีเทลรายละเอียดนะครับต่อมาซ้ายชอบงอนขวาชอบง้ออุ้ยเราจะมารู้กันชอบงอนขวาชอบง้อเดี๋ยวกินก็ต่อข้างหน้านะฮะเพราะเออทุกครั้งก็ต้องมีงอนมีง้อเนาะเฮ้ยคราวนี้ผมมีคำตอบไอ้ผมมีคำตอบเฮ้ยผมตื่นเต้นเลย1 2 3ชอบงอนชอบง้อชอบซ้ายชอบงอนขวาชอบง้องอนก็ได้ก็คือคุณน่ะชอบงอนงอนเก่งมากแล้วเขาง้อเก่งไหมไม่เคยง้อเอ้ยทำมาตอบชอบง้อแต่เราไม่ชอบงอนไงเพราะเราไม่ชอบงอนเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่ะเดี๋ยวฝากยกถุงสูงสูงไปสูงไปไหมล่ะแหมพี่เข้ามากล้องกูถึงก็ต้องเปลี่ยนกล้องเลยทีเดียวพร้อมไหมครับไม่คือไอ้ตรงยืนต้องยืนต้องยืนชื่อเกมมันบังเฉยๆพอแล้วสูงไม่หมดแล้วสูงไปสูงไปนะฮะข้อสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเกมต่อไปนะฮะซ้ายมายองเนสขวามะเขือเทศ1 2 3โอ้คือชอบทั้งคู่ทั้ง2คนเลยถูกต้องเพราะมันขาดกันไม่ได้จริงๆของรถนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรกินมากขึ้นเลยนะฮะคือในสคริปต์เนี่ยบอกว่าเออทำให้เราเข้าใจทั้งคู่มากขึ้นแล้วค่อนข้างจะใจตรงกันด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าใจก็ไม่ได้ตรงกันเลยนะแต่ก็ได้รู้ว่าเออคือหลายเรื่องเนี่ยบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเลือกเสมอไปถูกต้องครับมันสามารถมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องของกาลเทศะเป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของความอยากวันนั้นด้วยถูกต้องเรื่องของกาลเทศะนี่สำคัญนะใช่ครับผมซึ่งผมไม่ค่อยจะมีด้วยนะต้องไปพัฒนานะฮะก็เหมือนเลสกับไฮส์ครับที่ไม่ต้องชิปให้เหนื่อยเพราะว่าเขาดิฟมาให้แล้วนะครับทั้งอร่อยทั้งกินคู่กันมันก็ยิ่งอร่อยเลยทีเดียวนะครับมาต่อที่เกมที่2ดีกว่าคุณหมดพลังยังเฮ้ยเหลือเยอะวันนี้ตื่นสายอยู่แล้วเออพี่มีหมดพลังยังวันนี้มีงานเดียวอยู่แล้ววันนี้หลายงานยังไม่หมดอยู่แล้วยังไม่หมดผมว่าเกมนี้สนุกเกมนี้นะครับเป็นเกมที่2นะครับมีชื่อว่าคู่ชิปรีแอคชั่นความอร่อยกติกาเกมนี้ง่ายมากๆนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยกินเลยทั้ง2รสชาติพร้อมกับเดี๋ยวเราจะให้มีการจับรีแอคชั่นครับเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะเช่นจับได้รีแอคชั่นที่ชื่อว่าง่วงนอนมาก็ต้องกินเลไปแล้วก็ง่วงนอนไปแล้วให้อีกฝ่ายเนี่ยทายว่าสิ่งนี้เนี่ยที่ฝ่ายตรงข้ามทำอยู่เนี่ยคือรีแอคชั่นอะไรมาดูกันว่าเออจะสามารถถูกหรือเปล่าได้เลยนี่ฮะมีโถแก้วอยู่ในมือของผมมีอันในนี้มีกันนะอันนี้มีประมาณ4อันได้4อันได้หุ้ยตอนนี้600,000ไลค์แล้วนะฮะหุ้ย600,000ไลค์600,000รีทวีตเหรอ600,000แฮชแท็กอันนี้คือพูดถึงแฮชแท็กใช่ป่ะตอนนี้600,000ไลค์แล้วต้องการ1ล้านไลค์อ๋อกดไลค์ในไลฟ์เหรอฮะกดไลค์โอ้โห600,000ไลค์แล้วตอนนี้ตบมือเลยฮะตบมือหน่อยเราต้องการ1ล้านไลค์นะฮะเราต้องโชว์พลัง1ล้านเสียงนะครับแล้วคนนึงนี่ไลค์ได้กี่รอบเออคนนึงไลค์ได้รอบเดียวนะในไลฟ์ใช่ป่ะได้รัวได้เลยอ๋อรัวได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือตั้งแต่ดูมาเนี่ยอยู่เงี้ยเฮ้ยซ้ายหรือขวาเอ๊ะมือนี่คือมือตั้งอีกใช่มือแนะนำให้ใช้2นิ้วเออใช่ใช่หรือว่าแบบไม่เมื่อยมากไปเปิดโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงไม่ใช่คือสองข้างแล้วแล้วก็ไปใช้ iPad นี้เกินไปกดเข้าไปแล้วถ้ามี iPad อีกเครื่องอ่ะคือจะเปิดโอ้โหก็แค่กระแทกไปตายละเออมันแย่ตั้งแต่เท้าแล้วล่ะเหนื่อยเลยนะฮะอ่ะนี่ใครจะเริ่มก่อนดีล่ะอ่ะเสร็จสลากพี่เริ่มก่อนโอเคนะผมทายใช่ไหมผมทายเดี๋ยวกินทายอ๋อพี่ต้องเป็นคนกินใช่ไหมใช่คนนะครับเฮ้ยยากเหมือนกันละลองดูพี่ว่าพี่ยับได้เฮ้ยคำเดี๋ยวเฮ้ยเป็นอย่าเพิ่งทำนำดิเล่นก่อนอย่าเพิ่งทำนำโคตรดีเลยดิโคตรดีเลยจริงเหรออ่ะลองดูพี่เพิ่งทำได้หนึ่งสองสามแอคชั่นพูดได้ลองพูดดูอะไรเนี่ยอะไรมันยากจังเลยเป็นไรเป็นไรก็เป็นไรยากไงเราลองเล่นตามดูหน่อยเอาไปทำไมอ่ะก็กินอยู่อ่ะเออได้
กินเลงงี่เง่าเฮ้ยอันนี้มึงทายหรือมึงด่าเนี่ยกินถูกวะเนี่ยไม่ถูกอ้าวไม่ใช่ถูกให้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ชัดมากนะชัดมากนะใช่ชัดมากนะเอาเขากินเลงงี่เง่าไงพี่เหรอไม่ยาวกว่านั้นมันยาวกว่านั้นมือเลอะเป็นประโยคเลยเป็นประโยคเลยพูดเราพูดคำนั้นได้ปะไม่ได้เนาะไม่ได้อันนั้นชัดไปเอาไปทำไมก็กินอยู่เขาเป็นคนยื่นมาให้เนี่ยเล่นตามบทบาทอ๋อโอเคโอ้ยก็อยากกินเหมือนกันนี่ตอบอันนี้เป็นการกินเลแบบไหนกี่พยางค์บ้างหนูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยางค์ยาวมากจริงๆคือมันเป็นแบบมันไม่ใช่คำเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใช่มีตัวอย่างไหมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแย่งถูกแย่งซองโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธแย่งซองอ่ะเลยรถมะเขือเทศไทยไม่ได้อ่ะโกรธแย่งอะไรวะโกรธถูกแล้วโกรธแย่งโกรธที่อะไรโกรธที่แย่งที่ใคร